วันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามการแก้ไขปัญหาชุมชนที่รุกร้ำริมคลองสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะนอกจากจะเป็นการจัดระเบียบแล้วเนี่ยยังเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ด้วยนะคะโดยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.ค่ะได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายใต้โครงการนะคะบ้านประชารัฐริมคลองอย่างที่บริเวณชุมชนสารเจ้าพ่อสมบูรณ์แห่งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่โครงการบ้านประชารัฐริมคลองนะคะที่ศาลเจ้าพ่อสมบุญนะคะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่มาติดตามเรื่องของนโยบายในการที่จะพัฒนาชุมชนริมคลองด้วยตนเองด้วยจากวันนี้ณปัจจุบันแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วแตกต่างจากในอดีตอย่างไรบ้างคะแต่ผมเรียนนึงว่าเรื่องของบ้านนี่เป็นถือว่าเป็นความมั่นคงของมนุษย์ในเดียวนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านเอกยุทธวิชาได้ให้มีการขับเคลื่อนบ้านเพื่อจะให้ประชาชนทุกคนเรือนมีบ้านอยู่ทั่วๆนะครับในอีกไม่กี่ข้างหน้านะครับโครงการที่เราทำได้ก่อนนี้คือเป็นโครงการดินแดงซึ่งเป็นโครงการที่ยากมากนะครับวันนี้เราก็สามารถขับเคลื่อนได้ก่อสร้างแล้วครับประชาชนก็จะมีที่อยู่ใช้ดินแดงเนี่ยจำนวน 22,000 หน่วยนะครับอีกไปข้างหน้านะครับแล้วตามโครงการลาดพร้าวเนี่ยเป็นโครงการที่จำนวนทั้งหมดเนี่ย50ชุมชนนะครับ 7,000 กว่าครัวเรือนซึ่งไปขวางทางน้ำอยู่ระยะทางกว่า 73.3 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากว่าพี่น้องอยู่นี้เนี่ย1ประการแรกผิดกฎหมายนะครับ2ก็ไปขวางทางน้ำให้น้ำนี่ท่วมเท่าขึ้นมาในกรุงเทพมหานครได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่สามารถระบายน้ำได้นะครับและที่สำคัญคือประชาชนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าธนาคารทั้งหมดเนี่ยสูดกลิ่นไอพิษนะครับจากน้ำเนี่ยน้ำคามน้ำคามทุกวันนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยทำให้สุขภาพเสียนะครับอย่างมากเลยนะครับมีปัญหาเรื่องของโรคภัยต่างๆรวมทั้งถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมขึ้นมานะครับแต่ละปีเนี่ยน้ำขึ้นมาเนี่ยพี่น้องอยู่ลำบากมากเพราะจะมีสัตว์เลื้อยคลานนะครับทั้งตะขาบทั้งงูนะครับแล้วก็ปิงเนี่ยเยอะมากนะครับอันตรายมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนซึ่งผมก็รับนโยบายนี้มาขับเคลื่อนภายใต้กำกับของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พลเอกพลงพัฒนาสายนะครับก็ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าในแผนของเราเนี่ยสำเร็จไปทั้งหมดนะครับ4ชุมชนนะครับ4ชุมชนรวมกว่า400กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็ชุมชนสมบูรณ์เนี่ยทั้งชุมชนสมบูรณ์เนี่ยถือว่าเสร็จนะครับก็วันนี้ก็มามอบไปที่บ้านให้กว่า64ครัวเรือนนะครับแล้วก็เราจะขับเคลื่อนไปอีกซึ่งตามแผนของเราเนี่ยเราจะทำให้เสร็จภายในปี60/60เนี่ยจำนวน33ชุมชน 3,700 คนเลยนะครับนี่คือเป้าที่ขับเคลื่อนในเชิงมูลการนะครับซึ่งมูลการนี่คือเป็นว่าเรื่องงานแบบนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่ามันต้องบูรณาการทั้งในกระทรวงข้ามกระทรวงไปแต่นี่ของกระทรวงด้วยกันใช่ของผมของผมนี่มาเต็มเลยครับมาทั้งกรมผู้สูงอายุกรมเด็กกรมผู้พิการแห่งชาตินะครับเพราะบางอย่างต้องทำบ้านนี่ทรงสูงดินน้ำนะครับเป็นอาคารชุดขึ้นไปนะครับซึ่งเรามีแผนของเรานะครับหรือบางคนที่อยู่ในริมน้ำเนี่ยจะอยู่ในบ้านที่เป็นของแห่งชาติก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมไว้ให้นะครับก็มีทางเลือกมีทางเลือกให้ค่ะอย่างวันนี้ที่เราลงพื้นที่มาเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านเนี่ยโอ้โหใหญ่โตสวยงามสมบูรณ์มากทีเดียวจากวันนี้ในปัจจุบันและในอดีตแล้วคะปัญหาที่เกิดขึ้นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยลุกล้ำเข้าไปขวางทางน้ำอะไรอย่างไรบ้างเป็นถ้าลุกกรณีลุกล้ำนี่เป็นปัญหาดั้งเดิมมาเป็นหลายสิบปีนะครับเป็นการผมคิดว่าเขาคงจะปล่อยปละละเลยที่ไม่ได้เข้มงวดในกฎหมายจากเดิมนี่ถ้าเป็นชุมชนแห่งนี้นี่ลุกล้ำเข้าไปไปกว่าครึ่งครับเหมือนตัวอย่างนี้คุณตัวอย่างครับแต่นั้นเลยครับตรงข้ามนะครับตรงข้ามก็ล้ำทั้งสองนะครับล้ำสองทั้งสูดกินไอที่เป็นนิมนต์พิษล้ำน้ำต่างๆนี่ครับก็เป็นผลเสียกับพี่น้องเองขาดศักดิ์ศรีพวกบ้านไม่ถูกกฎหมายนะครับขาดความเชื่อมั่นในสังคมนะครับวันนี้มีที่อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วหนึ่งว่าผมต้องคือเรื่องงานแบบนี้ต้องบูรณาการข้างกระทรวงพื้นฐานจริงคือกรุงเทพมหานครคือพื้นที่หลักซึ่งท่านก็มีงบประมาณทำเขื่อนนี่เราต้องบูรณาการแล้วทำเขื่อนนะครับทำเขื่อนเนี่ยระบายน้ำบอกว่าถ้ามันถ้าเขื่อนเสร็จบ้านสวยนี่มันทั้งมันได้ประชาชนก็ได้กรุงเทพมหานครก็จะได้เรื่องระบายน้ำทุกอย่างได้หมดครับแล้วก็เรื่องของที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์นะครับต้องเช่าต้องเช่าซึ่งเท่าราคาถูกมากมาได้บาทเดียวเองนะครับบาทเดียวนะครับแล้วก็ต้องตั้งสหกรณ์
กระทรวงเกษตรนะครับกรมสหกรณ์ก็เป็นหลักในการที่จะมารวมกลุ่มมีการออมตั้งสหกรณ์ขึ้นมาแล้วเงินสหกรณ์ไปดำเนินการในการที่จะในการจัดหาที่ดินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ประชารัฐและยังมีบริษัทที่สีทีโอเอเขาก็มาเข้าวงการเนี่ยเอาสีมาให้อันนี้เป็นภาคเอกชนที่ร่วมมือกันวันนี้ก็ธนาคารสหกรณ์เข้ามาร่วมด้วยก็จะมาดำเนินการเรื่องเงินเรื่องสีชาบางอย่างเรื่องเขาทำพิพิธภัณฑ์ให้ซึ่งนอกจากนี้ก็ต้องบูรณาการกับทางคมนาคมเรื่องรถไฟฟ้าเส้นทางจราจรจักรยานเหล่านี้และจะมีตัวนี้ชุมชนเนี่ยจะมีทั้งหลักความปลอดภัยบริหารชุมชนดูแลเรื่องเด็กผู้สูงอายุพิการศูนย์มีทั้งหมดนะครับคือนอกจากมีบ้านมันคงเป็นของตัวเองแล้วในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราก็ต้องต่อยอดไปด้วยแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนมีการท่องเที่ยวต่อไปอนาคตก็มีร้านค้าร้านขายอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชุมชนที่มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในระยะต่อไปนะครับค่ะอย่างที่ชุมชนสันเจ้าพ่อสมบูรณ์นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่าง 100% เต็มทีเดียวเลยนะคะและเราเองเนี่ยจะนำร่องจากชุมชนแห่งนี้แล้วให้ยังไปสู่ชุมชนอื่นๆอย่างไรบ้างจุดที่เสร็จในวันนี้นะครับ4-5ชุมชนเนี่ยจำนวน400-500 คนเนี่ยแล้วก็ที่ชุมชนสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นจุดที่ประชาชนได้เห็นเป็นบ้านตัวอย่างว่ามันทำแล้วมันได้บางว่าบางคนเนี่ยบางชุมชนก็ยังไม่เข้ายังไม่มั่นใจนะก็จะให้มาดูว่าทำให้ประชาชนได้ประโยชน์แต่ที่มีปัญหานี่คือบางคนก็ผิดกฎหมายบางส่วนก็ยังไปในชุมชนยังมีบ้านเช่านะที่ขัดนี่คือมีบ้านเช่าเสียประโยชน์นะครับทั้งนั้นแหละครับแต่ชาวจริงเนี่ยร่วมด้วยท่านนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าวันนี้ท่านทุกคนต้องมาดูและช่วยกันทำว่าอันนี้คือเรื่องของประชาชนเลยท่านจะมีความมั่นใจท่านจะมีบ้านอยู่ท่านจะเป็นของท่านเองและอยู่อย่างขึ้นบนแผ่นดินนะครับเหมือนบ้านจัดสรรเหมือนอาคารคอนโดดีๆเหมือนทาวน์เฮาส์เลยค่ะเหมือนทาวน์เฮาส์ดีๆนะครับนะครับศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่อยู่สังคมที่มั่นใจแต่ได้มีที่ทำไม่ได้คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นมีผลประโยชน์ที่บอกว่านะครับไปซอยบ้านให้ชุมชนเช่าในสลัมก็ยังมีเลยครับนะครับซึ่งผมก็ทำให้การกฎหมายต่อไปนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะพี่น้องประชาชนก็จะต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยนะคะซึ่งความสำเร็จนะคะของชุมชนสันเจ้าพ่อสมบูรณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเกิดเป็นโครงการบ้านประชารัฐริมคลองค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะคะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะพาไปดูบรรยากาศภายในบ้านประชารัฐริมคลองกันค่ะชุมชนแออัดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็พวกอาชญากรรมอะไรครับ ดูไม่ปลอดภัยแต่ตอนนี้เราสบายใจขึ้นเยอะอย่างที่เห็นนะบ้านมันเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นครับความมันอยู่ในที่ความภาคภูมิใจคือเราได้อยู่ในพื้นดินที่ถูกกฎหมายคือเราเช่าได้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีที่เป็นบ้านเป็นของตัวเองครับไม่ต้องลุกล้ำที่ของรัฐอยากขอบคุณนายกรัฐมนตรีเลยนะครับรัฐบาลทั้งทางทหารที่เข้ามาช่วยดูแลพอชอและอีกหลายหน่วยงานเลยครับกรมเด็กทุกหน่วยงานเลยที่เข้ามาเนาะที่เข้ามาช่วยกันจนเกิดวันนี้ครับจนได้บ้านได้ทะเบียนบ้านของเราเองที่อยู่ริมคลองเนี่ยเป็นอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากอดีตอย่างไรบ้างคะครับผมคือความเป็นมาคือของชุมชนนะครับค่ะ
ปกติแล้วชาวบ้านเนี่ยจะอยู่กันแต่ในคลองเป็นบ้านที่อยู่ในคลองเลยเกือบทั้งหมดนะครับพอดีมีโครงการเข้ามานะครับโครงการเข้ามาเราก็เริ่มทำโครงการเริ่มทำโครงการเรียกสมาชิกเรียกชาวบ้านเข้าคุยมีการประชุมวางลู่ทางในการดำเนินงานนะครับการจับกลุ่มการออมทรัพย์การดำเนินงานเราก็จะเป็นมีสรรหาคณะกรรมการนะครับจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์ก่อนเพื่อช่วยรวบรวมในการเป็นเห็นและนี่เป็นเห็นและนี่เป็นการยังมีสิ่งทุกอย่างในการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมที่ทำงานกันได้พร้อมใจการที่จะดำเนินงานนะครับในการทำงานเนี่ยมันก็ยากนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องไปคุยให้กับชาวบ้านรื้อถอนที่อยู่เดิมนี่คือปัญหาหนักที่กี่สมัยกี่รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเพราะว่าการที่ให้ชาวบ้านรื้อถอนเนี่ยมีส่วนไหนที่จะให้ชาวบ้านได้ชาวบ้านเสียส่วนไหนชาวบ้านจะต้องทำอะไรนั่นแหละเมื่อก่อนสมัยก่อนมีการจะที่จะรื้อถอนจะมาแล้วเป็น 20-30 ปีแต่โครงการดำเนินการไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดไม่ชัดเจนให้กับชาวบ้านพอดีโครงการที่เกิดขึ้นอันนี้ที่ผมสามารถดำเนินการทำได้เนื่องจากว่าทางพช.นะครับและหน่วยงานต่างๆเขตกทม.ทุกหน่วยงานเข้ามาประสานงานดำเนินงานและอย่างหนึ่งพูดง่ายๆคือคณะกรรมการนะครับต้องดำเนินงานต้องทำงานกันอย่างหนักต้องไปประชุมต้องมาชี้แจงให้กับสมาชิกให้เข้าใจในการรื้อถอนว่าเราจะได้อะไรในส่วนไหนเสียตรงไหนอะไรยังไงคือต้องให้ชาวบ้านมีส่วนเสียน้อยที่สุดแต่ก็ต้องมีส่วนร่วมมากที่สุดต้องมีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยในการดำเนินการค่ะอย่างบ้านหลังเดิมที่ชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่รวมกันอาจจะเป็นชุมชนลักษณะของอยู่รวมกันคนจำนวนเยอะๆทีเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยพาเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยนะค่อนข้างที่จะน่าอยู่แล้วก็โล่งโปร่งสบายมากที่สุดก็คือมีการจัดบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสะดวกกับพี่น้องประชาชนใช่ครับคือลักษณะอย่างห้องที่ว่าบ้านห้องนึงที่เราเรียนอยู่เนี่ยขนาดนี้นะฮะคืออยู่กัน4คน4คนนะครับหนึ่งครอบครัว4คนเขาก็อยากจะแบ่งมาอยู่ข้างบนบ้างหรือจะจัดอยู่ข้างล่างบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าหาว่าในส่วนเนี้ยถ้าเราจะจัดแบ่งเป็นห้องหรืออะไรเงี้ยข้างห้องเราจะแบ่งได้2ห้องส่วนใหญ่เนี่ยห้อง4คูณ6เนี่ยเขาจะจัดเป็น2ห้องจะแบ่งห้องซอยเป็นข้างบนเป็น2ห้องในการที่จะอยู่อาศัยอย่างนี้ชั้นล่างอย่างนี้ชั้นล่างเราก็จะมีซิงค์ล้างจานห้องทำครัวครับแล้วส่วนของครัวเรื่องของห้องน้ำแต่ของเราเนี่ยคือส่วนของครัวจะแค่นิดนึงนะฮะเพราะว่าห้องน้ำเราใหญ่โอ้แต่ไม่เป็นไรมีซักล้างมีซักล้างด้านนอกด้านหลังด้วยครับมีพื้นที่ด้านนอกที่เราให้ใช้ค่ะก็นี่หลังที่เรายืนอยู่นี่คือเป็นบ้านแถวซึ่งหันหน้าลงคลองแต่อีก60หลังเนี่ยค่ะอีก60หลังเนี่ยเป็นบ้านแถวซึ่งหันหน้าชนกันระยะห่างของบ้านคือ3เมตรแต่ด้านหลังเนี่ยระยะห่าง1เมตรถึง2เมตรระยะห่างก็จะสามารถที่จะตั้งเครื่องซักผ้าได้ซักล้างได้หลังบ้านได้ตากผ้าได้เหมือนกันหมดค่ะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ในการต่อเติมอาคารสิ่งท้าวอะไรต่างๆห้ามมีการก่อสร้างครับผมเพราะว่าเราจะให้สมาชิกเนี่ยทุกคนเดินล้อมได้ทั้งหมดเดินอ้อมได้หมดทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนสามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าในกรณีถ้าหากว่าให้สมาชิกมาดำเนินการทำมีบ้านชั้นเลือกกั้นแค่นี้ลักษณะแบบบ้านทาวน์เฮาส์ทั่วไปหรือมากก็จะเป็นห้างรั้วเขามีให้แต่ว่าพอจะต่อจากตัวบ้านไปชนรั้วนี่คือบ้านฉันอย่างนั้นเราไม่ให้เกิดการแบ่งแยกกันแบ่งแยกใช่เราจะไม่ให้ณวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีบ้านของตัวเองอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เองนะท่านในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนเองหลังจากนี้จะมีการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จอันนี้นะฮะมอบบ้านให้ชาวให้กับสมาชิกได้เข้าอยู่เต็ม 100% แล้วเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดเนี่ยชาวบ้านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมได้นำเข้ามาตอนอย่างสมมติอย่างวันนี้นะฮะมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเยาวชนมีการประกอบอาชีพการอบรมอาชีพหลายๆอย่างที่จะเริ่มเข้ามาในโครงการของชุมชนที่จะต้องเรียนรู้และต้องอบรมกันต่อไปเป็นการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยชุมชนเองด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการที่จะให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะตามนโยบายของประชารัฐถึงแม้ว่าวันนี้ค่ะพี่น้องประชาชนจะได้มีบ้านเป็นของตนเองแล้วแต่ว่าทางภาครัฐเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไปไหนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ยังคงสนับสนุนและก็ส่งเสริมเพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งด้วยค่ะ
วันนี้ขอบพระคุณคุณอวยชัยนะคะครับผมครับครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันปัทมาพรหานเชิญชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ